าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคราวนี้ผมพาไปดูเหตุการณ์ที่อยุธยากันหน่อยครับคุณผู้ชมปลายสัปดาห์ที่แล้วชาวบ้านบอกว่าโอ้โหปวดหัวมากแล้วปวดหูด้วยนะครับเสียงดังโป้งปังโป้งปังเพราะว่ามีแก๊งพาประทัดยักษ์ค่ะไปดูเหตุการณ์ครับนี่ฮะน้องๆผู้หญิงแล้วก็คนละแวกแถบนั้นนี่กรี๊ดกันเสียงดังเลยเพราะว่าอะไรดูนี่ปาแล้วมีแก๊งปาประทัดยักษ์ตุ้มต้ามอยู่แบบนี้ฮะน่ารักมากนี่ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วควันเห็นไหมฮะเขาบอกว่ามาเป็นแก๊งเลยนะนักข่าวช่องวันครับคุณดุ๊กภูมินลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุก็ไปคุยกันกับชาวบ้านแล้วก็น้องๆที่เขาเรียนอยู่แถวนั้นบอกว่าโอ้โหพี่ขอระบายเลยนะ อย่าหาว่าฟ้องนะคือมันจะมีไอ้พวกวัยรุ่นเนี่ยชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเอามีดดาบมาทำร้ายนักเรียนมาขู่นักเรียนครับตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยาบางทีนะพี่มันไม่ได้มีแค่มีดดาบนะมันมีก้อนอิฐวัตถุคล้ายกับระเบิดประทัดยักษ์มันเอามาปาเอามาเคลี้ยงด้วยแล้วเกิดขึ้นบ่อยมากนักข่าวเราถามมาบ่อยอะแค่ไหนก็พี่เดือนหนึ่งมีกี่วันเอา30ไงบางเดือน31ก็มันมีประมาณสัก20ครั้งอ่ะเอาเฉลี่ยเกือบทุกวันเกือบทุกวันทำให้คนแถวนั้นกลัวว่าจะถูกลูกหลงไม่เจ็บก็ตายเข้าวันใดวันหนึ่งได้นะครับอยากให้ทางการเร่งจัดการโดยเร็วครับบางทีก็มาจอดรถตรงนี้ค่ะหน้าร้านแล้วก็จะอาหารจะมีอิฐมีขวดแล้วแต่ที่เขาจะพกมานะแล้วก็จะมีมีดมีขวานมีอะไรค่ะที่เขาพกมาจะไล่ฟันเด็กตรงสะพานลอยแต่ช่วงนี้จะหนักหน่อยคือเอาระเบิดที่เขาทำเองอะมาปาใช่ค่ะคือวันก่อนอะมาปา5ลูกตำรวจอยู่ฝั่งนู้นเขาก็ปาแล้วทีนี้นะคะพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยตำรวจเขาก็มีการไปตระเวนลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยแถวนั้นปรากฏว่าเมื่อวันก่อนมาอีกมีวัยรุ่น2คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาค่ะแล้วในมือมีประทัดยักษ์อยู่ด้วยไปที่หน้าวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งก็ไปสกัดจับเอาไว้ได้นะคะอายุ15กับอายุ17เขาบอกว่าก็ถูกนักศึกษาในวิทยาลัยเนี่ยมาทำร้ายก่อนแล้วที่เอาประทัดยักษ์มาเอามาทำอะไรจะมาแก้แค้นเขาแต่ว่ามาถูกสกัดเอาไว้ได้ตำรวจก็เชิญผู้ปกครองมาทำทันบนเอาไว้นะไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีเพราะว่ายังคงเป็นเยาวชนอยู่นะคะแล้วก็ให้ชุดสืบสวนไปดูกล้องวงจรปิดเพราะเชื่อว่าคงไม่ได้มีแค่2คนนี้หรอกที่ก่อเหตุค่ะยังดีที่ไม่ได้มีคนโดนลูกหลงเจ็บหนักอะไรนะฮะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ